สวัสดีครับหมามาก็พูดไม่ค่อยเก่งครับไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ปีนี้ก็เป็นวันแม่ของปีนี้นะครับที่แบบไม่ได้เอาพวงมาลัยไปไหว้ไม่ได้ล้างเท้าให้ไม่ได้กราบเท้าเพราะว่าลูกมาทำความฝันของลูกอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับก็อยากจะบอกแม่ก็เหมือนกับที่ลูกบอกทุกๆปีว่าสิ่งไหนที่ลูกแบบทำผิดพลาดไปโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีก็อยากจะให้แม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วยครับซึ่งก็ลูกก็เป็นยังทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่ทุกปีแต่ลูกสัญญาว่าลูกจะทำตัวให้แบบให้ดีขึ้นให้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นภาระของแม่ให้น้อยลงแล้วก็อยากจะบอกมาม่าว่าให้มาม่าพักบ้างบางครั้งแบบรู้สึกว่ามาม่าเหนื่อยมาเยอะแล้วเพราะว่าเลี้ยงขชาเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องมาคนเดียวตั้งแต่เด็กๆขชาว่ามันเหนื่อยครับก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบเป็นห่วงก็อยากจะให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็เรื่องเครียดที่แบบมีอยู่ก็แบบลืมๆมันไปบ้างก็ได้ทิ้งๆมันไปบ้างก็ได้ครับผมแล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าเนี่ยอยู่มาที่บ้านแมกโนเลียเนี่ยวีคที่7ละขึ้นคอนเสิร์ตมาจะ7ครั้งละคอนเสิร์ตมองหาแม่ไม่เจอสักทีครับผมก็คิดว่าเนี่ยวันพรุ่งเนี้ยจะต้องมองหาแม่ให้เจอให้ได้เพราะเจอญาติพี่น้องเจอญาติคนอื่นครบทุกคนเลยแต่ยังไงก็มองหาแม่ไม่เจอสักทีครับก็อยากจะบอกว่ารักมาม่ามากๆนะครับมั่ว